อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันเลยคราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนาทีชีวิตของเด็กน้อย2คนกำลังขี่รถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานไฟฟ้าเล่นกันอยู่หน้าบ้านนะคะจู่ๆมีรถกระบะเบรกแตกแล้ววิ่งมาแบบพุ่งเข้าไปเฉียดร่างของเด็กไปนิดเดียวเองผู้ชมลองไปดูคลิปกันก่อนค่ะโอ้โหอุดหวิดนะคะนิดเดียวจริงๆอ่ะคือเฉียดไปนิดเดียวคือเด็กกำลังแบบขี่รถเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านแล้วช่วงจังหวะที่เนี่ยรถลงมาพอดีพุ่งเข้าไปแล้วก็โอ้โหไปชนเข้ากับอะไรก็ไม่รู้แต่เสียงดังสนั่นเลยคุณเนี่ยตลบเลยนะคะคลิปนี้ตามรายงานบอกเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมคะภาพวงจรปิดสามารถบันทึกภาพในขณะที่น้องสองคนกำลังขี่รถจักรยานไฟฟ้าเล่นอยู่ข้างบ้านนะคะแล้วจังหวะนั้นเป็นช่วงที่รถกระบะเกิดเบรกแตกแล้วก็พุ่งลงข้างทางด้วยความเร็วนะเป็นจังหวะที่หนูน้อยกำลังขี่จักรยานไฟฟ้าได้ยินเสียงแล้วหันไปดูรถพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเฉียดแบบเฉียดไปนิดเดียวอะค่ะหลังจากนั้นก็เป็นเสียงแบบดังโครมขึ้นมาคือจริงๆถ้าดูจังหวะแรกอะครับน้องขี่ตรงบริเวณจุดที่รถคันนี้พุ่งพอดีนะวนไปแล้วรอบนึงด้วยนะแต่ว่าไอ้จังหวะช่วงท้ายเนี่ยนึกยังไงไม่รู้ขับเลยมาทางเข้าบ้านหน่อยนึงก็เลยรอดนะครับเนี่ยจังหวะนี้จังหวะแรกเห็นไหมวนไปแล้วรอบนึงตรงนั้นอะไอ้เส้นที่รถกระบะคันนั้นจะชนอะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่แล้วเนี่ยไม่รู้น้องนึกยังไงเนาะแบบอะมาทางนี้ดีกว่าเลยเข้ามาหน่อยแล้วรถก็พุ่งมาพอดีเนี่ยครับน้องเห็นนะใช่ไหมเพราะว่ามันมีเสียงเบรกมาก่อนใช่คือหันไปมองแล้วเหมือนเห็นแล้วแบบพยายามหนีปะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่สติน้องดีมากเลยนะใช่ค่ะคือมันมีเสียงมาอย่างที่คุณนัทบอกแหละมันมีเสียงดังมาก่อนเนี่ยนะทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุโอ้โหคนในบ้านวิ่งออกมาดูด้วยความตื่นตกใจค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านขุยตำบลขุยอำเภอลำธเนชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนรถกระบะที่ตกข้างทางสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะพังเสียหายยับเยินโอ้โหดูด้านหน้าชิ้นส่วนกระจัดกระจายออกไปเลยขณะที่คนเจ็บตามรายงานบอกว่าได้รับบาดเจ็บนะคะมีพลเมืองดีช่วยการนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์แรก